การทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับคุณผู้ชมครับในการค้นหาทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้าหลวงขนาดนี้นะครับก็ต้องเล่นเนินการกันอย่างเต็มที่เพราะว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับฝนจะลดน้อยลงแต่จากนั้นในวันพุธไปจนถึงปลายสัปดาห์นะครับจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคหลักต่อการทําการของเจ้าหน้าที่นะครับ <c oughs> โดยสภาพอากาศในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอดามันและประเทศไทยจะมีกําลังอ่อนลงทําให้บริเวณประเทศไทยจะมีปริมาณฝนลดน้อยลงแต่ภาคเหนือนะครับยังมีฝนตกมากกว่าภาคอื่นๆประมาณร้อยละ40โดยเฉพาะที่บริเวณจังหวัดตาพิจิตรกาแพงเพชรพิษนุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากนั้นครับในช่วงวันที่4-7กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอัดามันและประเทศไทย ก็จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่แต่สําหรับพายุโซนร้อนพาพิรุณน,นะครับพายุโซนร้อนนี้บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มน,นะครับที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคมนี้นะครับแต่ว่าพายุลูกนี้จะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยกับ มาดูกันต่อสําหรับปฏิบัติการค้นหานะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าค้นหาทั้งภายในถ้าโดยมีหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซีลของกองทัพเรือรวมถึงหน่วยกู้ภัยอื่นๆที่มาช่วยสนับสนุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ช่วยสนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างภายในถ้ำนะคะรวมถึงการค้นหาช่องทางให้ความช่วยเหลือจากนอกถ้ำทั้งทางบกและทางอากาศเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆก็ร่วมกันเดินปูพรมค่ะแล้วก็ใช้เฮลิคอปเตอร์นั้นบินสำรวจอย่างที่คุณสุทรารายงานเมื่อสักครู่นี้นะคะขณะนี้ พบช่องทางเข้าฝังงง่งขวาของถ้ำหลวงที่บริเวณผาหมีแล้วนะคะพร้อมทั้งเฮลิคอปเตอร์เองก็ได้นำสเบียงพร้อมเครื่องปั่นไฟรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆส่งไปให้กับทีมเดินเท้าสำรวจค้นหาในปล่องและขุดเจาะโพรงถ้ำโดยใช้เครื่องเจาะจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและภาคเอกชนซึ่งตอนนี้ค่ะดำเนินการกันไปนแล้วบริเวณหน้าถ้ำามแห่งแล้วก็ที่บริเวณหาดทรทองอีก7แห่ง ส่วนการขุดเจาะโพรงปล่องถ้ำนะคะตอนนี้สำรวจพบ2แห่งสำคัญจากทั้งหมด11แห่งที่พบค่ะทีมงานก็อยู่ระหว่างการวางผังการเจาะนะคะคาดว่าจะสามารถเจาะทะลุถึงด้านล่างถ้ำได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการเจาะทะลุบริเวณที่คาดว่าผู้สูญหายนั้นอยู่ข้างในถ้ำแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสแกน cross section สำหรับสแกนหาจุดที่เหมาะสมตอนนีนะ้การติดตั้งนี้อยู่ระหว่างการสำรวจหาจุดติดตั้งอยู่ค่ะ ส่วนการระบายน้ําภายในถ้าหลวงทั้งในจุดบริเวณปากถ้าและที่บริเวณหนองน้ําที่รับน้ําโดยตรงจากถ้านะครับก็ได้แก่หนองน้ําพุและหนองน้ํานางนอนตอนนี้ได้ชะลอการสูบลงแล้วนะครับเนื่องจากอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเหมาะสมสําหรับระดับน้ํานะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่ลาดตระเวนสํารวจพื้นที่ตอนนี้ก็ช่วยกันสร้างฝายเพื่อที่จะเบี่ยงทางไหลของน้ำจากดอยผาหมีเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าไปในถ้ำอีกด้วย ทางนี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ท่านกฤษดาบุญรดชได้สั่งการนะครับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายช่วยทางกเกษตรจังหวัดและ,กะเกษตรอำเภอแม่สายไปทําความเข้าใจและเร่งสํารวจความเสียหายของพื้นที่ของเกษตรกร,ร,กรบริเวณจุดผันน้ําหน้าถ้ำหลวงนะครับที่ได้รับผลกระทบเพื่อดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป ก็เรียกว่าต้อนดำเนินการกันไปพร้อมๆกันกทุกฝ่ายนะคะทั้งค้นหาภายในแล้วก็ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกักการผ่านน้ําออกจากทำด้วยค่ะ